กลับมาแล้วครับเราจะแปลงยังไงครับสังเกตว่าเมื่อกี้ที่เราแปลงเนี่ยคู่ที่เราสลับได้เนี่ยคือคู่ที่เป็นไงครับถ้าเรามีจ็อบ2อันใช่ไหมการแปลงนะครับผมจะเรียกว่า exchange ซึ่งเดี๋ยวจะมีความหมายพิเศษ exchangeคือการสลับอ่ะคือถ้าเรามีจ็อบนะครับสมมุติว่าเราเรียงจ็อบตามเดดไลน์แล้วเราให้หมายเลขจ็อบตามเดดไลน์ใช่ไหมสมมุติว่าเรามีจ็อบอันหนึ่งอยู่ตรงนี้สมมุติเรามีจ็อบติดกันเห็นไหมฮะมีจ็อบ A กับ B ติดกันแบบนี้แต่ว่าจ็อบ B มันเดดไลน์อยู่ก่อนจ็อบ Aจ็อบ B อยู่เดดไลน์อยู่ก่อนจ็อบ A นั่นก็คือแต่ DB นั้นน้อยกว่า DA โอเคมั้ยฮะ DB น้อยกว่า DA นั่นก็คือถ้าเราเอาอินเด็กซ์ตามเรานี่คือ B มันมากกว่า A B มันน้อยกว่า A ด้วยใช่มั้ยฮะนั่นคือโอเคถ้าเรามีจ็อบอยู่ในสถานการณ์แบบนี้สังเกตว่าถ้าเราสลับคู่ A กับ B ในแผนการทำงานของเราอ่ะผลลัพธ์มันไม่มีทางแย่ลงเพราะว่าอะไรครับถ้าเราสลับใช่ไหมสลับแล้วเกิดอะไรขึ้นจึ๊บโอเคไหมฮะอันนี้ของเดิมเวลาเสร็จเราระบุเวลาเสร็จแล้วกันนะฮะของเดิมเนี่ยสมมุติว่าการสลับตรงนี้เวลาเริ่มต้นมันเท่ากันเนาะสมมุติเริ่มต้นที่เวลา x ใช่ป่ะเริ่มต้นที่เวลา x ปั๊บอันเนี้ย a เสร็จที่เวลา ta เนี่ยนะครับเสร็จที่เวลา x บวกไม่ใช่ ta fa เวลาเสร็จของ fa ใช่ไหมฮะ fa เท่ากับ ta บวก ta x บวก ta นะครับส่วนนี้เวลาเสร็จของ FB เนี่ยเท่ากับ x บวก TA บวก TB ใช่ป่ะส่วนอันนี้ F ผมเรียกมัน F prime A แล้วกันนะครับเท่ากับ x บวก F prime B F prime นี่คือ FA FB เวลาเสร็จก่อนหน้าแล้วก็ F prime A F prime B เนี่ยไอเครื่องหมายนี่อ่านว่า prime หรือว่าอ่านแดดก็ได้คือนะครับถ้าผมเพื่อนผมชาวอิสราเอลมันเรียกขาเลยผมว่าผมคุยกับมันจนรู้แต่ไม่ได้เจอกันนานละลืม TB นะครับ F prime A เท่ากับ X บวก TA บวก TB ใช่ป่ะอ่ะทีนี้ใน2เคสนี้นะครับ Redness เป็นยังไงโอเคไหมฮะสังเกตว่า Redness ของ A เนื่องจากRedness ของ B ก่อน Redness ของ B มีแต่จะดีขึ้นใช่ป่ะใช่ป่ะเรทเนสของ A มีแต่จะดีขึ้นว่ามันเสร็จเร็วขึ้นใช่ป่ะแต่เรทเนสของ A อ่ะแม่งอาจจะแย่ลงเพราะ A เสร็จช้าลงเอ้ยแล้วเราจะบอกไงว่าเวลามันว่าคำตอบมันไม่แย่ลงอ่ะมันก็แย่ลงนี่ A เสร็จช้าลง A ทำเริ่มช้าก็เสร็จช้าอาจจะเรทเนสเพิ่มขึ้นทำไงดีทำไงดีวะต้องกลับไปหาเป้าหมายของเราเป้าหมายของเราคืออะไรครับเป้าหมายเราคือไม่ใช่ redness รวมใช่ไหมเป้าหมายของเราคือ max redness โอเคไหมฮะ max redness ทีนี้สังเกตว่า redness ของ B ลดลงอันนี้ดีใช่ป่ะเพราะนั้นเราไม่ต้องสนใจ redness ของ B เลยแต่ redness ของ A อาจจะเพิ่มขึ้นใช่ป่ะแต่เลทเนสของ A ที่เพิ่มขึ้นน่ะผมสรุปตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเขียนว่า exchange เราทำอะไรนะครับสังเกตว่าเลทเนสของ B นะครับนะครับข้อสังเกตข้อ1นะครับเลทเนสของ B ดีขึ้น
ข้อ2 readiness ของ A นะครับอาจจะแย่ลงโอเคแต่เป็นไงครับ readiness ของ A เนี่ยกลายเป็นเท่าไหร่นะครับ readiness ของ A เนี่ยเรียกว่าเป็น L prime A เนี่ยเท่ากับ x บวก TA บวก TB ใช่ป่ะแล้วก็ลบ DA ใช่ป่ะลบ DA ทีนี้มันเป็นไงครับเราสลับ A กับ B ใช่ป่ะเพราะ A deadline มาทีหลังใช่ป่ะเพราะฉะนั้น readiness ของ A ตรงเนี้ยเมื่อเทียบกับ readiness ของ B ข้างบนมันเป็นไงมากกว่าหรือน้อยกว่าถ้าเทียบกับ A นะครับพิจารณา B ก่อนหน้าก่อนสลับนะครับเราได้ LB เนี่ยเท่ากับ X บวก TA บวก TB ลบ DB ใช่ป่ะแต่ว่า DB มันเป็นไงครับมันน้อยกว่า DA จำได้ไหมฮะ DB มันน้อยกว่า DA เพราะนั้นเราก็ได้ว่านั่นคือ L prime A เนี่ยน้อยกว่า L B นะครับเพราะนั้น max readiness เนี่ยนะครับmax readiness เนี่ยก่อนหน้ามันคือก่อนหน้าคือ max ของ L A แล้วก็ L B ใช่ป่ะใช่ไหมฮะ L A L B อันหลังนี่มันคือ max ของ L prime B กับ L prime A ใช่ไหมฮะแต่ว่า L prime A ดีกว่า L B เอ้ยเดี๋ยวผมวาดผิด L prime A เนี่ยดีกว่า L prime B L B ก็ดีขึ้นด้วยโอเคไหมฮะคือทั้งคู่เนี้ยทั้งสองตัวเนี้ยน้อยกว่าเท่ากับ L B หมดนะครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็ดีขึ้นเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมเขียนในหน้าถัดไปแล้วกันเนาะซึ่งหน้าถัดไปแม่งย่อหน้าผิดเพราะนั้นผมขอย้ายนี่มาแล้วกันเนาะไม่งั้นชีทเรามีแต่ทะลุหน้าเท่านั้นนะครับเผื่อใครจะไปทำมาหากินเอาไปย้ายเอาไปขายเนี่ยได้เอาไปพิมพ์ได้นะครับก่อนหน้าไปนี้เนื่องจาก L prime B นะครับผมก็เขียนก่อนแล้วกันว่ามันคืออะไรเนาะเราให้ FA FB เป็นเวลาเสร็จก่อนสลับนะครับ F prime A F prime B เป็นเวลาเสร็จหลังสลับนะครับแล้วก็ LA LB แล้วก็ L prime A L prime B นะครับเป็น readiness ก่อนแล้วก็ readiness หลังนะครับจะได้รู้ว่าเราใช้เครื่องหมายอะไรเนาะเมื่อกี้เราใช้แบบเถื่อนๆเลยนะครับเนื่องจาก L prime B เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ LB เพราะว่ามันเลื่อนไปข้างหน้าก็ย่อมเสร็จก่อนอยู่แล้วเนาะมันอาจจะน้อยกว่าเท่ากับได้ถ้ามันเป็น0โอเคมั้ยฮะเพราะนั้นผมจะไม่ใช้น้อยกว่าเพราะว่ามันอาจจะเสร็จก่อน deadline อยู่แล้วเนาะแต่ว่าเรารู้ด้วยครับว่า L prime A เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ LB เพราะนั้นดังนั้น max ของไอ้คู่นี้นะครับก็จะน้อยกว่า max เพราะทั้งคู่นี้มันน้อยกว่าเท่ากับไอ้ตัวนี้หมดเลยนะครับเห็นนะฮะเพราะฉะนั้นการ exchange เราคืออย่างนี้นะครับ exchange stepก็คือเลือกจ็อบที่ติดกัน AB นะครับที่ A มากกว่า B นะครับแล้วสลับโอเคจากเคลมข้างบนก็คือเคลมคือหลัง exchange step นะครับ max readiness นะครับไม่เพิ่มขึ้นโอเคอ่ะ
พื่อเช็คความเข้าใจนิดนึงอันกอที่เราสลับเนี่ยรันตอนไหนเวลาจะหาคำตอบเนี่ยอันกอนี้รันตอนไหนรันตอนไหนครับไม่รันตอนไหนเลยนะครับรันในหัวเรารันในพรูฟโอเคไหมฮะอันกอเราไม่ได้ทำหาแล้วอันกอเราพิมพ์1ถึง n โอเคไหมฮะถ้าเราจะลังจะบอกว่าถ้ามีคำตอบที่ดีสุดมันจะมีอันกอ exchange step เนี้ยที่แปลงคำตอบที่ดีสุดให้มันอยู่ในรูปของคำตอบของเราซึ่งถามว่ามันรันตรงไหนไม่รันมันอยู่ในพรูฟของเราโอเคไหมฮะมันเป็นอันกอที่รันในจินตนาการของเราเพื่อรับประกันว่าถ้าคุณทำตามนี้มันจะได้คำตอบหน้าตาเหมือนเราแน่ๆแปลว่าเราตอบถูกโอเคไหมฮะเวลาเห็นอันกออย่าไปคิดว่ากูต้องรันกูต้องรันไม่ใช่นะครับและอันกอนี้มันอาจจะรันช้ามากก็ได้เพราะมันทยอยสลับใช่ไหมอันนี้มันคือบับเบิ้ลซอสดีๆนี่เองโอเคไหมฮะมันอาจจะสลับเยอะมากเลยโอเคไหมฮะแต่ไม่ได้แปลว่าอันกอเราช้าเพราะอันกอเราไม่ได้ทำอะไรอันกอพิมพ์หนึ่งถึงเอ็นยังอันกอเราโอเอ็นซึ่งดีสุดแล้วเพราะเอาท์พุตมันมีขนาดเอ็นยังไงก็ต้องใช้เวลาโอเอ็นในการพิมพ์ใช่ป่ะแต่อันนี้จะรันเป็น exponential อะไรก็ได้ขอให้ออกเพราะว่ามันอยู่ในโลกของคณิตศาสตร์โอเคไหมฮะโอเคทีนี้เหลืออีกหนึ่งสเต็ปที่เราต้องพิสูจน์ครับ exchange step เนี่ยเราบอกว่าถ้าสลับแบบเนี้ย magnetness ไม่เพิ่มใช่ป่ะคำถามคือจาก off มันสลับมาหาเราได้เสมอป่ะเอา solution ใดๆมันจะมีตัวที่ให้คุณสลับแล้วมันเดินมาหาอันกอเราเสมอไหมอะโอเคเดี๋ยวผมจะนิยามของอีกหนึ่งอย่างนะครับซึ่งคือ exchange step เนี่ยมันดูดีมากเลยแต่ว่าเราต้องการจะบอกว่าคุณทำตามสเต็ปเนี้ยมันจะทำมาถึงโซลูชันเราใช่ไหมซึ่งตรงเนี้ยมันไม่ตรงไปตรงมาผมจะอันแพ็คให้คุณดูว่ามันมีความไม่ตรงไปตรงมายังไงบ้างเฟสเชนสเต็ปเนี้ยคุณเอ็กเชนแล้วมันดูคำตอบมันดูจะดีขึ้นใช่ไหมแต่มันอาจจะคำตอบเท่าเดิมก็ได้ใช่ป่ะทีนี้เอ็กเชนสเต็ปอะมันเป็นไปได้ไหมเอ็กเชนไปเอ็กเชนมาแล้วมันมาไม่ถึงคำตอบเราเป็นไปได้ไหม exchange ไป exchange มากลับมาที่เดิมแล้วก็วนลูปอยู่งั้นน่ะคืออันกอร์เราบอกรันนานเท่าไหร่ก็ได้มันรันในโลกของจินตนาการนี่ไม่เป็นไรแต่มันรันอาจจะรันนานเท่าชั่วนิรันดร์ไม่มีทางแปลงกลับมาถึงของเราเพราะนั้นมันมีความยากนิดนึงอ่ะนะครับที่เราจะบอกตรงนี้คือเราเพิ่งได้ขึ้นทางเราบอกว่าคุณทำตามเนี้ยมันเหมือนว่าคุณขยับได้1สเต็ปอ่ะใช่ป่ะแต่คุณต้องบอกว่าจาก1สเต็ปที่คุณก้าวเล็กๆที่คุณเดินเนี่ยมันกลายเป็นก้าวใหญ่ของมนุษยชาติซึ่งพาคุณไปถึงเป้าหมายอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีอีกสเต็ปนึงที่เราจะต้องทำอะไรสักอย่างนึงนะครับโอเคผมจะแนะนำของอีก1อย่างนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยในบทถัดไปนะครับอันนี้คืออันนี้ครับinversion นะครับใน permutation ของ1ถึง n นะครับใดๆนะครับ permutation นี้ก็ permutation ของ1ถึง n กันเราก็เรียกว่าเป็นอะไรนะ p1 p2 ไปเรื่อยจนถึง pn นะครับก็คือเป็นค่าใน permutation รู้จัก permutation นะก็คือเป็นลำดับที่เราสลับกันนะครับจะเรียกคู่ลำดับจะเรียกคู่ลำดับ pi แล้วก็ pj นะครับว่าเป็น inversion นะครับถ้า1คือ i น้อยกว่า j และ pi มากกว่า pj มันจะเป็นคู่ที่
อะไรนะมันจะเป็นคู่ที่ลำดับผิดนะครับโอเคมั้ยฮะยกตัวอย่างเช่นเรามีลำดับ1 5 3 4 2 6นี้แล้วกันนะครับอันเนี้ยถามว่ามีอินเวอร์ชั่นกี่คู่นะครับก็1กับ5ไม่ผิด3 5กับ3ผิดใช่มั้ย5กับ4ก็ผิด5กับ2ก็ผิดแต่5กับ6ไม่ผิดเห็นมั้ยฮะ3กับ4ไม่ผิด3กับ2ผิด3กับ6ไม่ผิด4กับ2ก็ผิดเพราะนั้นก็มีอินเวอร์ชั่นทั้งหมด1 2 3 4 5 5อินเวอร์มี5อินเวอร์ชั่นโอเคมั้ยฮะมี5อินเวอร์ชั่นเพอร์มิเนชั่นที่ไม่มีอินเวอร์ชั่นมีอันเดียวคือเพอร์มิเนชั่นไหนคือ1ถึง n ไม่มีอินเวอร์ชั่นเห็นมั้ยฮะมีแบบเดียวแล้ว permutation ที่มี inversion เยอะสุดอ่ะ permutation อะไรมี inversion เยอะสุด inversion จำนวน inversion มีมากสุดได้ไม่เกินเท่าไหร่ครับมันต้องเป็นคู่ลำดับใช่ป่ะคือถ้าคุณดูตามนิยามอ่ะ inversion เยอะสุดอ่ะมันต้องเป็นคู่ลำดับที่ index มันตัวแรกน้อยกว่าตัวหลังใช่ป่ะเพราะนั้นมันก็เหมือนคุณมีตัวเลขอยู่ n ตัวแล้วเลือกมา2ตัวใช่ป่ะแต่เลือกนี่คุณต้องเอาตัวที่ไม่ซ้ำกันด้วยใช่ไหมแล้วตัวก่อนหน้าก็ต้องมาก่อนหน้าใช่ไหมครับมันก็เหมือนแบบมันก็คือ n เลือก2นะฮะเพราะนั้นจำนวน permutation เนี่ยจำนวน inversion เนี่ยจะเกิน n เลือก2ไม่ได้ใช่ป่ะเพราะนั้นถ้าคุณมี permutation ที่ inversion เท่ากับ n เลือก2แบบก็คือมีเยอะสุดแล้วเพราะนั้น permutationที่มีคืออะไรครับก็คือ n ลบ1นะครับมากสุดแล้วนะครับเพราะว่ามันยังไงมันเกิน n เลือก2ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เยอะสุดแล้วโอเคทีนี้เราจะใช้จำนวน inversion เนี่ยครับทีนี้เรารู้อะไรบ้างนะครับเราจะบอกงี้ครับที่ exchange step เนี่ยนะครับเราจะบอกงี้ครับเราจะบอกว่า1นะครับแผนเรานะครับ1คือถ้า solution นะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงแผนนะครับแผนรอบใหม่นะครับเริ่มจาก off นะครับ solution ที่ดีสุดเนาะแล้วก็เราจะบอกว่าถ้าof ไม่เท่ากับโซลูชันของเรานะครับไม่เท่าโซลูชันของเรานะครับจะมีอินเวอร์ชันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรารู้ว่าเพอร์มิเนชันคือ of ก็เป็นเพอร์มิเนชันใช่ป่ะถ้า of ไม่ใช่กับเราเนี่ยคือเพอร์มิเนชันเดียวที่มีศูนย์อินเวอร์ชันก็คือโซลูชันเราใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ใช่โซลูชันเรามันต้องมีอินเวอร์ชันโอเคแต่การที่มันมี inversion อ่ะมันไม่ได้แปลว่า exchange step เราจะทำงานได้พอเราเลือกตัวที่ติดกันเท่านั้นใช่ป่ะตัวที่ติดกันของเราเนี่ยเป็น inversion เหมือนกันแต่มันเป็น inversion รูปแบบพิเศษคือมันเป็น inversion ที่มันต้องอยู่ติดกันเช่นอย่างเช่นรูปนี้ครับ inversion ที่ติดกันก็คือ5กับ3หรือไม่ก็4กับ2ใช่ป่ะแต่มันมี inversion อื่นๆเนี่ยตั้งเยอะแยะใช่ป่ะแปลว่าเราจะบอกว่า step ที่2นะครับถ้า of ไม่เท่ากับ solution จะมี inversion2.1 จะบอกว่าถ้ามี inversion จะมีเขาเรียกว่าadjacent inversion นะครับadjacent inversion นี้ก็คือ inversion ที่มันอยู่ติดที่2ตัวอยู่ติดกันนะครับก็คือเป็นคู่ลำดับ PIPJ ที่ i เท่ากับ j ลบ1และ PI มากกว่า PJ โอเคคือต้องอยู่ติดกัน i อยู่ข้างหน้าติดกันเลยนะครับถ้ามี adjacent inversion เราทำอะไรครับเราใช้ exchange argument ได้นะครับ
โอเคทีนี้หลังจากการใช้ action step เราจะต้องบอกว่านี่ครับ3คือหลังจำนวน inversion ลดลงอันนี้สำคัญมากครับมันต้องลดลงเพราะอะไรครับทำไมเราต้องการให้จำนวน inversion ลดลงมันลดลงอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวเราพิสูจน์ได้แต่ทำไมเราต้องการให้มันลดลงจำที่ผมบอกได้ไหมฮะเราบอกว่าแต่ละสเต็ปเราขยับ1เนี่ยไม่มีอะไรเริ่มต้น2เนี่ยมันบอกว่าถ้าคุณยังไปไม่ถึงปลายทางคุณขยับได้ใช่ป่ะ3เนี่ยมันรับประกันว่าการขยับของคุณเนี่ยมีความหมายคือคุณกระดึ๊บเข้าไปใกล้ปลายทางนิดนึงเพราะนั้นการที่เราบอก inversion ลดลงเนี่ยแปลว่าเราจะไม่ติดลูปและหลังการสลับไม่เกิน n square รอบใช่ป่ะเนื่องจาก permutation ไม่เกิน n เลือก2ใช่ป่ะสลับไม่เกินแค่นี้รอบจบก็คือได้โซกลับมากลายเป็นโซลูชันของเราโอเคไหมฮะจริงๆ n square รอบเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับมันเกินความจำเป็นคือคุณต้องการให้มันไปถึงก็พอแต่ในกรณีนี้มันไม่ได้ไปถึงแต่มันไปถึงแบบค่อนข้างเร็ว n square ใช่ป่ะมันเป็นไปได้ที่ถ้าเราทำบางอัลกอริทึมหรือบาง exchange argument เนี่ยอันนี้ต้องใช้เวลาเป็นแบบ exponential เป็นอะไรที่มันเยอะมากๆก็ได้ไม่มีผลกับเราขอให้ไปถึงก็พอเพราะเราไม่ได้รันนั้นก่อนนี้เห็นไหมฮะอันนี้มันแค่บอกว่ามันมีทางไปได้เท่านั้นเองแต่ต้องไปถึงการที่คุณไปถึงรับประกันมันต้องรับประกันว่าสเต็ปเนี้ยมันต้องเกิดอะไรขึ้นการที่พูดที่สุดว่าลดลงอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่พอนะครับถ้าเลขที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นจำนวนจริงนึกออกไหมฮะถ้ามันลดลงบังเอิญเป็นอินทิเจอร์ใช่ไหมจำนวนอินเวอร์ชันมันเป็นจำนวนของอะไรอย่างพอลดลงปุ๊บเนื่องจากมันมีค่าไม่เกิน n square ใช่ไหมก็ลดลงไม่เกิน n square ครั้งก็จบแต่ถ้ามันเป็นเลขหาอะไรสักอย่างเป็นจำนวนจริงแล้วบอกเอ้ยมันลดลงคุณก็อาจจะไปไม่ถึงเหมือนกันเหมือนว่าแบบคุณหาร2อ่ะมี1หาร2ไปเรื่อยเมื่อไหร่จะเจอ0เอ้ยไม่ถึงเว้ยนึกภาพมั้ยฮะโอเคแต่ว่าอันนี้แผนการเราเป็นแบบนี้นะครับพอนึกภาพออกมั้ยฮะเพราะนั้นเราขาดอะไรบ้างตรงไหนที่เราทำไปแล้วตรงนี้โอ้โหใช้อะไรไม่ได้เลยคือเราพิสูจน์อีกได้อย่างเดียวว่าใช้เชนเอลิเมนต์แล้วเนี่ยแม็กเลสเนสไม่เพิ่มขึ้นนะครับแต่เราต้องพิสูจน์อีก2อย่างนะครับอันแรกคือต้องพิสูจน์อันนี้แพลนเนี่ยไม่ต้องพิสูจน์หลายอย่างอันนี้พิสูจน์ไปแล้วอันนี้ยังไม่ได้พิสูจน์นะครับอันนี้แล้วก็อันนี้ยังไม่ได้พิสูจน์นะครับโอเคแต่ขอให้เข้าใจคือภาพรวมนึกภาพรวมให้ออกก่อนไม่งั้นคุณจะไม่เข้าใจว่าจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นเนี่ยเราทำไปทำไมเนาะแล้วเวลาคุณต้องไปเขียนพุ่งจริงมันคุณจะตั้งท่าไม่ถูกเพราะว่ามันเป็นก้อนจิ๊กซอที่มีขนาดค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงเมื่อเทียบกับของต่างๆที่คุณเรียนมาในอดีตนะครับโอเคเราจะพิสูจน์ข้อ2ก่อนเนาะถ้ามีอินเวอร์ชั่นจะมี adjacent inversion ถ้าใน permutation นะครับโอเคอ่ะ proof สมมุติมีให้ pi pj เป็น inversion นะครับถ้า i เท่ากับ j ลบ1ก็คือจบแล้วเราละเป็น adjacent นะครับโอเคไม่ต้องทำอะไรโอเคไหมฮะถ้าไม่งั้นพิจารณาอย่างนี้ครับไม่เช่นนั้น otherwise พิจารณา pi บวก1 pi บวก2ไปเรื่อยๆจนถึงPJ อ่ะโอเคทีนี้เรามีแคนดิเดตของ adjacent inversion เต็มเลยครับมีอะไรบ้างแคนดิเดตเราแคนดิเดตเราก็มีอาจจะเป็นคู่แรกใช่ไหมคู่2ไปเรื่อยใช่ป่ะเราก็ถามครับ
PI กับ PI บวก1เนี่ยเป็น adjacent inversion มั้ยถ้าเป็นเราก็ยิ้มเราไม่ต้องทำอะไรก็จบก็เจอใช่ป่ะถ้าไม่เจอเกิดอะไรขึ้นครับเราก็ถามนะครับถามนะครับ PI กับ PI บวก1เนี่ยเป็น inversion เปล่าเป็น inversion มั้ยถ้า yes เราก็ดันโอเคถ้า no เราทำอะไรครับเรา no เรารู้ว่า pi บวก1มากกว่า pi ใช่ป่ะแสดงเดี๋ยวว่า pi นั่นก็คือจะ imply ว่า pi บวก1 pj เนี่ยก็เป็น inversion เหมือนกันงงไหมฮะผมว่ารู้ไปดูเนาะว่าไงวะมาดูรูปนะครับผมว่าอันนี้ i นี่ j ใช่ไหมฮะว่าเป็นแท่งจำนวนแล้วกันสมมุติ i สูงกว่า j เป็น inversion ใช่ป่ะเราก็ถามว่า i กับช่องถัดไปอ่ะมันเป็น inversion หรือเปล่าเพราะนั้นก็มี2เคสก็คือช่องถัดไปมันน้อยกว่า i หรืออีกเคสนึงคือมากกว่า i ใช่ป่ะถ้ามันน้อยกว่า i ถ้า pi j i + 1เนี่ยน้อยกว่า i ก็คือคู่นี้ก็เป็น inversion inversion คือตัวมากกว่าอยู่หน้าใช่มั้ยก็คืออันนี้เป็น inversion ไปแล้วถ้าไม่งั้นแปลว่าไอ้นี่ต้องมากขึ้นใช่ป่ะเพราะนั้นอันนี้พอมากขึ้นปุ๊บไอ้ตัวนี้กับตัวนี้ก็จะต้องเป็นอินเวอร์ชันต่อไปโอเคมั้ยฮะเพราะนั้นอันนี้เป็นอินเวอร์ชันทำไงต่อครับเราก็พิจารณา PI บวก1กับ PI บวก2เป็นอินเวอร์ชันเปล่าถ้าเป็นเราก็ดันถ้าโนเป็นครับเราก็ได้ว่า pi บวก2กับ pj ต้องเป็น inversion ทำไปเรื่อยๆอธิบายในรูปจะง่ายกว่าครับคือคุณเริ่มด้วยตัวที่มากกว่าใช่ป่ะมีตัวน้อยกว่าถ้าถัดไปมันมากขึ้นเรื่อยๆใช่ป่ะสักวันนึงอ่ะมันต้องหล่นมาเจอตัวน้อยกว่าถ้าไม่เจอเลยใช่ไหมฮะถ้าไม่ใช่ inversion ไปเรื่อยจนสุดท้ายไอ้คู่สุดท้ายเนี่ยต้องเป็น inversion โอเคอันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ซึ่งผมจะไม่เขียนละเอียดนะครับพูฟต้องเป็นสเก็ตช์แล้วครับพูฟละเอียดเดี๋ยวอาจจะเป็นกันบ้านหรือไปอ่านเอานะครับก็ประมาณนี้ไอเดียประมาณนี้นะครับโอเคข้อ2ครับหลังให้เช่นอาร์กิวเมนต์แล้วจำนวนอินเวอร์ชันลดลงนะครับไอเช่นสเต็ปนะครับจำนวน inversion ลดลงโอเคสังเกตว่านะครับถ้าคุณสลับเป็นคู่ๆอ่ะนะครับเราจะพิสูจน์ว่าเราจะไม่สร้าง inversion เพิ่มขึ้นโอเคไหมฮะและมี inversion หายลงด้วยหายไปด้วยโอเคไหมฮะสังเกตว่าคุณสลับคู่นี้เนาะคุณมีข้อมูล P1 P2 ไปเรื่อยๆใช่ไหมจนถึง PI บวก1จนถึง PN ใช่ไหมเสร็จแล้วคุณสลับคู่นี้ใช่ไหมฮะกลายเป็น P1 P2 ทีนี้ถ้าเรามี inversion ใดๆในรายการเนี้ยมันจะยังเป็น inversion ข้างบนอยู่โอเคไหมฮะเพราะว่าถ้าคุณคือถ้าคุณอินเวอร์ชันแถวๆนี้ใช่ไหมทุกตัวก็เหมือนเดิมไม่มีผลถ้าคุณมีอินเวอร์ชันแถวๆนี้ก็ไม่มีผลเหมือนกันมันจะมีผลแค่คุณมีตัวที่มายุ่งกับ P หรือ PI ใช่ป่ะซึ่งคุณยุ่งกับ P หรือ PI มันก็สลับคู่นี้มันก็ไม่เปลี่ยนลำดับของคุณอยู่ดีไอ้ข้างนี้ก็ไม่มีเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเพราะนั้นอินเวอร์ชันทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวที่ไม่ใช่ PI กับ PI บวก1เนี่ยมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามันมีอินเวอร์ชันตัวนึงอยู่ตรงนี้ซึ่งพอลงมาข้างล่างแล้วมันหายนะครับเพราะนั้นอินเวอร์ชันก็จะลดลงนะครับตามนั้นนะครับผมพูดแบบคร่าวๆนี้เดี๋ยวพูดละเอียดเดี๋ยวผมอาจจะมันอยู่ในเล่มนี้ครับผมอาจจะไพเรทแอบถ่ายพูดอัพลงไปในกลุ่มให้ลองไปอ่านกันได้นะครับโอเคเพราะนั้นด้วยแผนการทั้งหมดนะครับเราก็เลยได้ว่านะครับเคลมเลมมาแล้วกันครับgreedy algorithm นะครับ
ที่ใช้ early s deadline first rule นะครับให้คำตอบที่ minimize max lateness proof proof ก็เราก็จะทำอย่างนี้นะครับเราก็จะ assume ว่ามี termination เดี๋ยวนะครับเราจะอันนี้จะเป็นคอนคลูดจากที่เราไล่มาทั้งหมดชั่วโมงกว่านะครับขอให้พยายามลองไล่ไปด้วยกันเนาะจะได้ดูว่าคุณเข้าใจเปล่าขั้นแรกเราต้องบอกว่าเราจะแอสซูมก่อนว่าแอสซูมว่าโซลูชันออฟนะครับไม่มีแกปไม่มีช่องว่างเพราะว่าอะไรครับจากเคลมข้างบนใช่ไหมคือถ้ามีแกปเราก็ตบเข้าไปมันมีแต่จะดีขึ้นโอเคไหมฮะทีนี้เพราะนั้นเราก็พิจารณาออฟเป็น permutation ได้ของ job นะครับเราจะบอกว่าสามารถแปลง off ไปเป็น solution ได้โดย max lateness นะครับ max lateness ไม่เพิ่มโอเคถามว่าทำนี้ได้เพราะอะไรครับก็คือถ้ากลับมาเป็นแพลนเบอร์ข้างบนเนาะก็คือแผนตรงนี้เลยครับไอ้3ข้อนี้แผนข้างบนนี้นะฮะแผน3ข้อคือเริ่มจากออฟเนี่ยทำได้นี้ถ้าซึ่งเราพิสูจน์แต่ละสเต็ปไปหมดแล้วนะฮะเพราะนั้นเราก็คือตรงนี้แล้วผมก็เคลมนี่เลยครับทำตามแผนเลยครับโอเคมั้ยฮะเพราะนั้นแปลงได้ไหมก็คือเราสรุปได้ว่าโซของเราโอเคจบเพราะว่ามีคำตอบที่ดีสุดที่คือ lateness คุณเท่ากับคำตอบที่ดีสุดอ่ะคุณก็ต้องเป็นคำตอบที่ดีสุดด้วยโอเคไหมฮะอ่ะโอเคเพราะนั้นก็จบแค่นี้สองเทคนิคนะครับอันแรกคือ greedy stay ahead อันที่สองคือ exchange argument นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเบรกแต่ว่าผมก็ไม่อยากเบรกเปล่าๆเพราะคุณหน้าท่าจะหมดแรงเราก็จะมีแบบฝึกหัดให้ทำนะครับ